เมื่อพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์เกษตรกรหลายคนที่กำลังต้องการลดต้นทุนเพาะปลูกหรือมีเศษพืชเหลือทิ้งมากมายก็อาจจะหันกลับมาสนใจอยากใคร่รู้หรือสนใจชมแต่จะให้ดีไปกว่านั้นนะคะหากเราจะบอกว่ามีการทำปุ๋ยอินทรีย์วิธีใหม่ใช้เวลาเพียง2เดือนค่ะโดยไม่ต้องคลิกกลับกองเกษตรกรก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่มีคุณภาพตัวดินเองก็ต้องการปุ๋ยดีมีประโยชน์เพื่อชดเชยธาตุอาหารที่ขาดหายไปให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งก่อนถึงฤดูการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชคืออะไรแล้วใครล่ะครับต้องเป็นคนทำทวนหรือไม่เขาว่าก่อนปีพุทธศักราช2503ยังไม่มีใครคิดค้นปุ๋ยเคมีขึ้นมาในโลกแต่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมทุกวันนี้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและยาฆ่าหญ้ากันเยอะแยะมากมายในทุกๆครั้งที่มีการเพาะปลูกโดยลืมที่จะคืนอาหารคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินอย่างในอดีตที่บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติกันมาเรามักลืมนึกไปค่ะว่าแท้จริงแล้วพืชผลต้นข้าวที่เติบโตงอกงามเหล่านั้นต้องการเพียงแค่น้ำที่ดีอากาศที่ดีและดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารครบหมู่เท่านั้นค่ะแล้วสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าแปลงปลูกพืชที่เรามีกันอยู่นั้นยังจะมีดินที่ดีๆเหลือพอที่จะให้สวนผลไม้หรือต้นข้าวของเราออกผลผลิตได้ดีเท่าเดิมการรักษาบำรุงดินให้ดีเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องง่ายๆโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากเศษพืชแทนที่จะเผาทำลายไปอย่างน่าเสียดายทำไมปุ๋ยอินทรีย์ต้องทำมาจากเศษพืชล่ะครับในเศษพืชจะอุดมไปด้วยจุลธาตุธาตุอาหารรองและธาตุอาหารหลักที่เหมือนกับเป็นวิตามินให้กับพืชหากเรานำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วกลับนำใส่ลงไปในดินพืชก็จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างพอเพียงค่ะทำระบบใหม่ของนวัตกรรมใหม่ของแม่เจ้าตัวนี้มันทำได้เยอะขึ้นนะครับคือขอให้เรามีพื้นที่กว้างเรากองปุ๋ยแค่2เม็ดครึ่งแต่ความยาวนี้จะเอากี่เม็ดก็ได้อย่างกองนี้ก็อยู่ประมาณที่60เม็ดครับวัสดุตัวนี้ก็จะใช้ขนมาเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ60นิดก็ประมาณ10ตันนะครับปรากฏว่าถ้าลักษณะนี้จะได้เยอะกว่าใช้แรงงานน้อยกว่าแต่ระยะเวลาจะเพิ่มจาก30วันเป็น40วันก็ถือว่าโอเคครับก็ยังใช้ได้อยู่ครับเศษพืชและมูลสัตว์นี่เราหาได้จากที่ไหนกันบ้างครับมีข่าวดีนะคะว่าปัจจุบันฟางข้าวเศษข้าวโพดและเศษใบไม้สามารถนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่คลิกกลับกองได้อย่างง่ายมากค่ะทำกองปุ๋ยในนาใช้ในนาได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีปริมาณมากและใช้ระยะเวลาเพียง2เดือนนะคะที่สำคัญไม่ทำให้เกิดกลิ่นน้ำเสียแมลงวันและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสิ่งแวดล้อมค่ะวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์เริ่มจากนำเศษพืช3ส่วนกับมูลสัตว์1ส่วนโดยปริมาตรรดน้ำให้มีความชุ่มชื้นทั่วถึงค่อยๆเรียงขึ้นจนเป็นกองรูปสามเหลี่ยมประมาณ 15-17 ชั้นให้มีความสูง150ซมค่ะฐานกว้าง250ซมส่วนความยาวของกองปุ๋ยนั้นยาวได้อย่างไม่จำกัดค่ะหัวใจสำคัญของการขึ้นกองปุ๋ยก็คือห้ามวางเศษพืชเป็นชั้นหนาๆซ้อนทับกันก็เพราะจะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถใช้คาร์บอนที่อยู่ในเศษพืชและธาตุไนโตรเจนที่อยู่ในมูลสัตว์สร้างเซลล์ของจุลินทรีย์ให้เจริญเติบโตได้ดีส่งผลให้กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ล่าช้าลงครับเชื่อหรือไม่คะว่าจุลินทรีย์ชอบสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงเมื่อความร้อนภายในกองปุ๋ยลอยสูงขึ้นจะเกิดเป็นสุญญากาศซึ่งจะนำเอาอากาศภายนอกที่เย็นกว่าไหลหมุนเวียนเข้าไปภายในกองปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้เกิดสภาวะการย่อยสลายของจุลินทรีย์แบบใช้อากาศภายในกองปุ๋ยเราจึงไม่จำเป็นต้องพลิกกลับกอง
จากการที่จุลินทรีย์มีอากาศหายใจจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จึงไม่เกิดกลิ่นหรือน้ำเสียใดๆและความชื้นของกองปุ๋ยต้องพอเหมาะอยู่ตลอดระยะเวลา60วันค่ะเรารักษาความชื้นด้วย2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกให้ลดน้ำภายนอกกองปุ๋ยทุกเช้าขั้นตอนที่2ทุก10วันใช้ไม้แทงกองเป็นรูลึกถึงข้างล่างแล้วก็กรอกน้ำลงไปเมื่อเติมน้ำแล้วปิดรูไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนภายในกองปุ๋ยไหลออกมานะครับระยะห่างกันของแต่ละรูก็ประมาณ40เซนติเมตรทำทั่วรอบกองปุ๋ยขั้นตอนที่2นี่ทำ5ครั้งแต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน10วันนะครับส่วนขั้นตอนที่2นี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ต้องทำนะคะเพราะน้ำฝนไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้อย่าลืมนะคะว่ากองปุ๋ยที่ขาดอากาศออกซิเจนย่อมส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นและมีน้ำเสียเกิดขึ้นเมื่อกระบวนการทำปุ๋ยอินทรีย์เดินทางมาครบ60วันกองปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำไว้จะมีความสูงลดลงจาก150เซนติเมตรเหลือเพียง100เซนติเมตรนะครับเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามาจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์โดยไม่ต้องพลิกกลับกองหรือเติมอากาศใดๆเมื่อเศษพืชภายนอกและภายในเปื่อยยุ่ยก็แสดงว่าพร้อมที่จะล้มกองเพื่อทำให้ปุ๋ยอินทรีย์แห้งเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัวลงด้วยการทิ้งกองไว้ 2-3 สัปดาห์หรือเกลี่ยบนนาพึ่งแดดให้แห้งประมาณ7วันนะครับจากข้อมูลที่สืบเสาะมานะคะพบว่าจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีการเผาทำลายเศษพืชอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของชุมชนให้เกิดอาการป่วยจากโรคหอบหืดระบบทางลมหายใจรวมทั้งมะเร็งปอดสูงขึ้นนั่นเป็นเพราะระดับฝุ่นในอากาศที่มาจากการเผาทำลายป่าเศษพืชสูงขึ้นทุกๆปีแน่นอนว่ามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นนี้ผู้ได้รับผลเสียหายโดยตรงก็คือลูกหลานพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวของเราเองถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ทุกคนควรจะต้องร่วมมือกันเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาทำลายเศษพืชเป็นคืนชีวิตให้ผืนดินคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเพาะปลูกฟื้นทุกชีวิตด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อชุมชนสีเขียวของเราครับ